สวัสดีครับผมจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับกฎของโคไซน์นะครับกฎของโคไซน์ก็ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษครับก็คือ law of cosine ครับเขียนแบบนี้ครับ law of cosine นะครับโคไซน์นะครับจริงๆแล้วเป็นชื่อเต็มของอักษรย่อที่ใช้กันนิยมมากก็คือคำว่า cos นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับเมื่อมันเป็นกฎของโคไซน์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับ cos แน่นอนการอธิบายที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมขอใช้สามเหลี่ยมใดๆครับสามเหลี่ยมมี3ด้านครับและมี3มุมนะครับลากขึ้นมาเลยครับลากขึ้นมาเลยจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้แบบนี้ครับสามเหลี่ยมใดๆครับผมสามเหลี่ยมมี3ด้านครับความยาวนะครับบริเวณนี้ความยาวบริเวณนี้และความยาวบริเวณนี้ครับต้องตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อว่าด้าน A ด้าน B และด้าน C ครับโดยใช้อักษรตัวเล็กครับอักษรตัวเล็กก็คือไม่กด Shift นะครับด้านที่มีมุมอยู่ตรงข้ามครับผมจะเรียกมันว่ามุมนะครับมุม A แต่ผมจะใช้อักษรตัวใหญ่ครับเช่นแบบนี้ครับนี่คือมุม A มุม A ก็จะมีมุมนะครับอยู่ตรงข้ามกับความยาว A นะครับดังนั้นความยาว B ครับความยาว B ก็จะมีมุมตรงข้ามเช่นกันนะครับชื่อว่ามุม B แบบนี้ครับใส่อักษรตัวใหญ่ครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำครับผมและสุดท้ายก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านความยาว C นะครับใช้อักษร C ใหญ่ครับเอาละครับเรามีข้อมูลในการอธิบายครบหมดแล้วต่อมาครับมันมีความสัมพันธ์ยังไงกฎของโคไซน์สามารถหาความยาวนะครับในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน A ด้าน B และด้าน C นะครับตามความเหมาะสมครับคุณจะใช้กฎของไซน์ก็ได้แต่บางครั้งคุณสมบัติอะไรบางอย่างนะครับและเงื่อนไขบางอย่างทำให้มีความเหมาะสมในการใช้กฎของโคไซน์มากกว่าความยาวของด้าน A นะครับด้าน A เป็นอย่างนี้ครับผม A นะครับจะเท่ากับสแควร์รูทยาวเลยครับอันดับแรกด้านที่เราสนใจต้องการทราบคือ A ดังนั้นด้านที่ไม่เกี่ยวก็คือ B กับ C ครับเรียงลำดับตามความสวยงามครับ B นำหน้า C ตามหลังครับ B ยกกำลัง2บวก C ยกกำลัง2ครับลบ 2BC นะครับลบ 2BC และคูณกับ cos A ใหญ่ครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับการหาด้าน A โดยใช้กฎของโคไซน์ครับต่อมาครับเราสามารถหาความยาวด้าน B และด้าน C อย่างรวดเร็วเลยครับใช้หลักการเดียวกับการหาความยาว A นะครับ B เท่ากับสแควร์รูทยาวด้านที่ไม่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ A และ C ครับคุณสามารถสลับหน้าหลังได้นะครับแต่เพื่อความสวยงามครับเราก็เรียง A กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ2 AC นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าสับสนกับคำว่า cos นะครับ cos ที่ว่านี่คือค่าฟังก์ชัน cos นะครับ cos มุม B เห็นไหมครับและสุดท้ายครับด้านความยาว C ครับจะได้เท่ากับสแควร์รูทด้านที่มีเกี่ยวข้องคือ A และ B ครับก็เป็น A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบ2 AB cos C นี่ก็เป็นการนำเสนอครับกฎของโคไซน์นะครับกฎของโคไซน์เป็นไงบ้างครับอยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับไม่สามารถบอกได้แน่นอนตามโจทย์ตามยุทธวิธีในการแก้ปัญหาโจทย์เท่านั้นครับถึงจะเรียกได้ว่าเราจะใช้กฎของโคไซน์เมื่อไหร่และเมื่อไหร่ใช้กฎของไซน์นะครับอยู่ที่ข้อมูลที่เรามีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจุดประสงค์เดียวกันก็คือหาความยาวนะครับหรือย้ายข้างสมการเพื่อหาคุณสมบัติบางอย่างครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับ
และเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปครับผมจะนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสำหรับการใช้กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ครับสวัสดีครับผม